أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma zidana ilma warzuqna fahma Pinong um, ti kan khorob rak tuk tan assalamu alaikum wa rahmatullah Alhamdulillah dio sing eun dai kho sukor khob khun Allah subhanahu wa ta'ala na khrap วันนี้ดีใจ นะครับหนะ้าที่มีโอกาสได้มาพบกับพี่น้องนะครับณนะสถานที่แห่งนี้นะอีกครั้งหนึ่งนะครับความจริงแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยได้มาที่นี่นะนะครับนานๆทีเลยที่จะได้มาเยือนณนะสถานที่แห่งนี้นะครับ แต่พอเวลามีโอกาสนะก็ไม่ได้ละทิ้งนะครับก็พยายามที่จะมาเยี่ยมเยียนนะครับบรรดาพี่น้องที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับเมื่อมีโอกาสก,ก็จะจะไม่เคยปฏิเสธพี่น้องสบายดีนะครับนะ,ะมีใครเป็นโควิดไหมครับไม่มีนะครับนะ หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกันหมดทุกคนเหมือนคนขายที่ได้นะนะครับอะไรนะฮะเขาขายที่ตัดเล็บขายที่เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นที่ตัดเล็บก็อันละสิบบาทยี่สิบาทนะฮะก็เบื้องต้นเลยนี่ขอดูอานะพี่น้องนะครับว่า ให้พวกเรานั้นได้สมหวังนะตามที่เรานั้นได้มีเนียดเอาไว้คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับตามที่เรานั้นได้ต้องการสิ่งหนึ่งที่จะใกล้ชิดกับพระองค์ Allah s u b h a n า h u Wa t a า l a ได้นะครับนั่นก็คือการแสวงหาการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลาม ถ้าสมมุติว่าเราแสวงหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามนี่แหละครับพี่น้องมันจะเป็นสื่อหนึ่งที่ทำให้อัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาอลาได้ทรงตอบรับดูอาของพวกเราใกล้ๆวันกิยามัตนะครับอัลลอฮฺ ت า ا ลาบอกว่า و ق ل อ ل م า عباد ชกูร um มันจะมีน้อยเหลือเกินสำหรับคนที่จะขอบคุณ ต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตะอาลาแต่ถามว่ามีไหมมียังมีนะครับคนที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ตะอาลานั้นยังมีอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอิลลัลทีนาอมมนูวะมิลุสซอลิฮัดยกเว้นคนที่อามานูคนที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตะอาลาว่าะมิลูและบรรดาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติกระทำอสซอลิฮัด คุณงามความดีต่างๆคนต่างๆเหล่านี้เขาจะขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮวะตาอัลอยู่เป็นประจำนี่คือสัญญาณหนึ่งใกล้ๆวันกิยามัตอีกสัญญาณหนึ่งนะครับใกล้ๆวันกิยามัตนั่นก็คือสภาพที่เห็นณปัจจุบันนี้พี่น้องว่าสภาพที่เห็นณปัจจุบันนี้คืออะไรสภาพของวันกิยามัต อะไรนะฮะอ่ะน้ําท่วมอ่ะก็ใช่เหมือนกันเอาใกล้ๆตัวนะยกใกล้ๆตัวหันไปทางซ้ายเจอใครครับหันไปทางขวาเจอใครลองหันไปดูข้างหลังสีล่ะมีแต่ผู้หญิงใช่ไหมฮะผมไปสอนที่ไหนเนี่ยนะพี่น้องก็เป็นแบบนี้แหละครับผู้หญิงเยอะและเยอะกว่าผู้ชาย มันเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติที่นบีาาาาาสุลต่านวะไลลัยฮัลลได้บอกเอาไว้ว่ามันคือสัญญาณหนึ่งของวันกกยามัตที่พวกเรานั้นปฏิเสธไม่ได้ขอดูอาให้ได้ลูกชายนะครับขอเท่าไรอัลลอฮ์ก็ไม่ให้บางคนนะแต่อัลลอฮ์ตาอัลลาจะให้บุตรสาวหรือว่าหลานสาวที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมาอยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยเยอะ จนกระทั่งนบีสโลโลฮวาลียิวัันลมบอกว่าใครที่มีบุตรสาวมีลูกสาวที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนั่นแหละคือสะพานที่จะเชื่อมเราให้ได้เข้าสวรรค์ง่ายกว่าผู้ชายแต่ไม่ใช่ว่ามีลูกผู้ชายจะไม่ได้สวรรค์ไม่ใช่ถามว่าทําไมครับนบีบอกกับเราอย่างนี้ถ้าใครมีลูกผู้หญิงมีหลานผู้หญิงเลี้ยงดูเขาอย่างดีให้เขาแต่งตัวดีให้เขารู้จักเรื่องราวของศาสนาอิสลาม ให้เขารู้จักสิ่งที่ฮาลานกินก็ฮาลานใช้ก็ฮาลานนั่นแหละการเลี้ยงดูของเราเนี่ยมันจะเป็นเกาะกำบังให้เราเนี่ยไม่ต้องไปสู่ขุมนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาและแล้วเราก็จะได้สวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาและเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่ใกล้ๆวันกิยามัตสภาพนี้จะเกิดขึ้นกับพวกเรานั่นคือผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้น ครอบครัวใดที่มีลูกผู้หญิงอย่าไปพูดนะผู้หญิงอีกแล้หลานผู้หญิงอย่าไปพูดผู้หญิงอีกแล้วไม่เอาให้เรากล่าวอัลฮัมดุลิลละและขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตานะครับทีนี้เรื่องที่จะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับผมบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราปฏิเสธเรื่องเนี้ยไม่ได้ แล้วเราก็จะต้องกระทำมันอยู่ทุกวันทำอยู่ทุกวันเลยครับใครบอกได้ไหมว่าเรื่องอะไรให้เดาให้เดาผมไม่มีอะไรให้หรอกนะนะครับเลี้ยงข้าวฟรีแล้วกันวันนี้อยู่ข้างหลังนะครับอาใครตอบผมได้ม้งเรื่องที่เราทำทุกวันปฏิบัติทุกวันละหมาด ที่นี้ไม่ได้คุยเรื่องละหมาดนะจะคุยกับพี่น้องเรื่องของละหมาดเนี่ยจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ต้องทำอะไรอาบน้ำละหมาด <c oughs> ถ้าเราไม่ได้อาบน้ำละหมาดเนี่ยละหมาดใช้ไม่ได้นะนะครับการอาบน้ำละหมาดพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเราจะมาดูความประเสริฐของการอาบน้ำละหมาดบางทีบางครั้งพี่น้องอาจจะเคยได้ยินได้ฟังแล้ว บางทีบางครั้งพี่น้องอาจจะยังไม่เคยได้ยินว่าความประเสริฐภาคผลของการอาบน้ําละมาดนั้นมันดีแบบไหนอย่างไรการอาบน้ําละมาดเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เราอาบน้ําละมาดเพื่อการละมาดคือจริงอยู่เราต้องมีน้ําละมาดในการที่เราจะละมาดแต่การอาบน้ําละมาดมันไม่ใช่เพื่อการละมาดอย่างเดียวพี่น้องเรามาดูความหมายนะน้ําละมาดเนี่ยในภาษาอับเรียกว่าอะไร อู่ตุอู่ตุอูเนี่ยคือการอาบน้าละหมาดการใช้น้ำทำความสะอาดใบหน้ามือแขนศีรษะและก็เท้าตามขั้นตอนที่ศาสนานั้นได้ระบุและเจาะจงเอาไว้ถามว่าคนที่สะอาดเขาจะได้ละหมาดไม่สะอาดห้ามละหมาด แต่ความสะอาดตามศาสนาบัญญัติคืออะไรพี่น้องขอโทษนะนะครับพูดได้ผมว่าไม่มีปัญหาหรอกคนที่มีเพศสัมพันธ์กับสามีหรือสามีที่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาเสร็จกิจเ,เ,เรียบร้อยเสร็จกิจกรรมเรียบร้อยถามเขามีความสะอาดไหมไม่ทำไมอะไม่นี่มันเปือเอเป้อนเหรอมันเปื้อนเหรอ ตัวมันก็ไม่ได้เปลือนเลนเปืือนขี่ใครขี่โคนอะไรเนี่มันไม่สะอาดตามาศาสนาบัญญัติสกปรกมันมีนายิสอยู่มีฮัดัตโทษไม่ใช่นายิสมีฮัดัตอยู่ทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะทําความสะอาดตามาศาสนาบัญญัติสําหรับคนที่มีจานาบะ,ะมีเฮตประจําเดือนมีจูนุปผู้ชายต้องทําอย่างไรอาบน้ํา ยกหะดัสเอาหะดัตเนี่ยออกไปถามว่าถ้าเขาไม่ได้อาบน้ํายกหะดัตเขาจะสะอาดตามศาสนาบัญญัติไหมไม่แต่เขามีความสะอาดในตัวของเขาไหมมีแต่เขาไม่ได้สะอาดตามศาสนาบัญญัติอา้าวอาบน้ํายกหะดัตว่ากันไปผมคงไม่ไม่ทวนนะนะว่าอาบแบบไหนอย่างไรเหมือนกันคนที่จะละหมาดต้องมีความสะอาดตามศาสนาบัญญัติ ความสะอาดตามศาสนบ,บัญญัติที่จะนำพาไปสู่การละหมาดได้นั่นคือคนคนนั้นจำเป็นที่จะต้องอาบน้ำละหมาดใครอาบน้ำละหมาดไม่เป็นพี่น้องครับยกมือหน่อยคงไม่มีคงไม่มีมมอาบน้ำละหมาดอ่าล้างมือทั้งสองข้างบิสมิลลาเสร็จแล้วบ้วนปากสูดน้ำเข้าจมูกสามครั้งถามว่าหนึ่งครั้งใช้ได้ไหม ได้นะหนึ่งครั้งใช้ได้นะพี่น้องพี่น้องอย่าไปบอกว่าเอ้ยไอ้นุมหรืออินูบ้วนปากสูดน้ำเข้าจมูกนะทำไมทำแค่ครั้งเดียวทํำครั้งเดียวใช้ได้นะพี่น้องทํำครั้งเดียวนี่ใช้ได้แต่ที่เราเห็นเห็นกันและที่เป็นที่รู้กันนั่นคือทำสามครั้งพอ,อหลังจากนั้นล้างนะ้กี่ครั้งอ้าวสครั้งว่ากันไปพอหลังจากนั้นอ่ะแขน พอ,อหลังจากนั้นเช็ดสีษะหูหลังจากนั้นเท้าพี่น้องครับในการอาบน้ําละหมาดพี่น้องทําให้เกินข้อข้อมือทําให้เกินขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันคําว่าอัลวูดุแปลว่าสําหรับใช้อาบน้ําละหมาดวูดุคือน้ําที่ใช้สําหรับอาบน้าละหมาดคือการอาบน้ําละหมาดท่านอบูมาลิกกะบินอาซิมอัลอาชอารีรอิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่า ท่าน ر س ล ل u l l a h สลลัลอาลัยฮิวซัลลมบอกว่าอัตุฮูรุชะตรุลอีมานการทําความสะอาดเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธาอับดุลลอฮ์อิมนุวะรอฎียัลลอฮุอันฮุบอกว่านบีสุลลัลวาลัยฮิวสัลลมบอกว่าการละหมาดเนี่ยและตุุบานุซซลาตุนบิไรริตุฮูรินการละหมาดโดยไม่มีการทําความสะอาดตามศาสนบัญญัติจะไม่ถูกตอบรับความสะอาดตามศาสนบัญญัตินั่นหมายความว่าคนคนนั้นจะต้องมี น้ำละหมาดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสะอาดและไปละหมาดได้เราต้องมีการอาบน้ําละหมาดถ้าคนไม่อาบน้ำละหมาดละหมาดใช้ได้ไหมไม่ได้ต้องอาบน้ําละหมาดทีนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายคุณค่าของการอาบน้ําละหมาดหรือความประเสริฐของการอาบน้ําละหมาดมีเยอะแยะมากมายพี่น้องยกตัวอย่างได้ไหมมีอะไรบ้างเรามีส่วนร่วมกันนะนะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะตอบไม่ได้แล้วก็จะหักคะแนนคงไม่ปึกถึงขนาดนั้นนะครับความประเสริฐหรือคุณค่าของการอาบน้ําละหมาดพี่น้องครับการอาบน้ําละหมาดนั้นเป็นเงื่อนไขสําคัญของการละหมาดอันนี้เราต้องพูดไม่พูดไม่ได้แล้วต้องย้ําด้วยเพราะบางคนพี่น้องคิดว่าเพียงแค่เรามีความสะอาดเท่านั้นก็เป็นการ สะอาดตามศาสนบัญญัติแล้วเช่นพี่น้องต่างศาสนิกพอเวลาเนี่ยเราบอกว่าเราต้องอาบน้ําละหมาดก่อนพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยพี่น้องครับเขาเขานึกเลยนะเฮย้ยทาไมต้องอาบน้ําทําไมต้องอาบน้ําแล้วความเป็นจริงมันไม่ใช่การอาบน้ําพี่น้องเข้าใจนะมันไม่ใช่การอาบน้ำเพียงแค่เราทําความสะอาดตามศาสนบัญญัติมือ อบ้วนปากสูดน้ำเข้าจมูกใบหน้าแขนทั้งสองเช็ดศีษะหูและก็เท้าแค่นั้นแหละครับมันถึงกับการที่จะต้องอาบน้ำทั้งตัวเลยไหมไม่ไม่ใช่นบีสอลลัลาอฮุอะลัยวิวะซาลลมบอกนี้ในซองฮิห์ของท่านอิหมามบุกคอรีซุนันท่านอิหมามอบูดาวดุในมุสของท่านอิหมามอะหมัดอบูฮุรรอดรอทียอัลลอฮุอันฮุายงานว่านบีบอกกับพวกเราอย่างนี้ และยักบาลุลลอฮุสอลาตลอฮฺซะฮฺาอหดิกุมอิดะอหดัตายะตะวั ظ ّะอัลลอฮ์จะไม่ทรงตอบรับการละหมาดของคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอัลลอฮ์ไม่เอานะอัลลอฮ์ไม่ตอบรับนะการละหมาดของคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านในขณะที่มีฮะดัสไม่สะอาดตามศาส,ะสะนาบัญญตัติมีฮะดัสฮะดัสสำหรับผู้หญิงหนึ่ง ฮัดดัตใหญ่เอาฮาดดัตใหญ่เลยเฮด์ <Hate. S 1> สองลิฟารสามสามมีเพศสัมพันธ์กับสามีเนี่ยเป็นฮัดดัตไหมเป็นอ่ามีอะไรอีกเอาทอ,อนนี้พอเดี๋ยวเยอะเกินเดี๋ยวลืมเอาผู้ชายผู้ชายมีน้ำยูนุบเคลื่อนออกมาฝันเปียกขอโทษนะเอาฝันเปียก สองไม่ฝันหรอกแต่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาไม่เสร็จกิจขอมาอัพนะพี่น้องนะต้องพูดให้ชัดนะไม่เสร็จกิจก็ต้องอาบน้ํายกผ้าดักอย่าไปถือว่าจะต้องเสร็จกิจไม่ใช่แม้ว่าอวัยวะของเราเนี่ยขอโทษทีนะขอมาอัพทงพี่น้องครับมันก็ต้องพูดไม่พูดไม่ได้ถ้าสมมุติเรามีอะไรเอาคาว่าเข้าใจว่าคําว่ามีอะไรแล้วกันถ้ามีอะไรปั๊บนะั่นแหละพี่น้องต้องอาบพี่น้องเข้าใจนะ ไม่เสร็จกิจก็ตามแต่ต้องอาบนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายน,นบีสุลต่านวะอัลัลฮิวะซัลลัมบอกว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยนะอัลลอฮฺตาอัลาจะไม่ตอบรับการละหมาดของเขาในขณะที่เขานั้นมีหาด,ดัสฮัตแตยะตะวะจนกว่าเขาจะอาบน้ําละหมาดเสียก่อนถายกหาด,ดัสเรียบร้อยละหมาดใช้ได้ไหมอ้าวผมถามพี่น้องเนะ่ เรามีเฮดการมีเฮดของเราเนี่ยการมีประจําเดือนของเราถ้าสมมุติว่าเราอาบน้ํายกหฮดัสเสร็จับเรียบร้อยจําเป็นที่จะต้องไปอาบน้ําละหมาดไหมเอาและข้างหน้าบอกจําเป็นข้างหลังบอกไม่เอายังไงดีทีนี้จ๊ะ <c oughs> เอายังไงอะไรนะจ๊ะ อย่างนี้คืออ๋อใช้ไม่ได้อ่าฮัตยาบ,บอกใช้ไม่ได้ใครว่าได้ยกมืออ้าวได้หนึ่งเอาไม่ต้องนับละใครว่าอาบน้ำยกหฮดัสเสร็จสับเรียบร้อยแนละ้วไปละหมาดได้เลยได้ไหมได้นะพี่น้องได้นะได <c oughs> อะ้อ้าวอ่าจ้ะทีนี้ในการอาบน้ำยกหาดัสเนี่ย การอาบน้ํายกฮัดัตเนี่ยมันมีการอาบน้ําละหมาดอยู่ข้างในนั้นแล้วพี่น้องเข้าใจนะมันมีการอาบน้ำละหมาดอยู่ข้างในนั้นแล้วผมพูดให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆจะได้ไม่ต้องไปอธิบายเพิ่มเติมเมื่อมีการอาบน้ําละหมาดอยู่ในการอาบน้ํายกฮัดัตแล้วสามารถที่จะไปละหมาดได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปอาบน้ําละหมาดใหม่โอเคนะอ่ะทีนี้นบ,บีบ,บอกชัดเจนนะ การละหมาดจะไม่ถูกตอบรับถ้าหากว่าไม่อาบน้ำละหมาดเสียก่อนพี่น้องต้องจําอันนี้ให้ดีนบีบกําลังพูดเป็นไนยะว่าจําเป็นที่จะต้องอาบน้ําละหมาดนะถ้าคนเราเนี่ยจะไปละหมาดนี่คือข้อที่1เพราะฉะนั้นสรุปข้อที่1ได้ว่าถ้าเราไม่อาบน้ำละหมาดไม่มีความสะอาดตามศาสนบัญญัติการละหมาดของเรา,เาล l อ a ์ตอบรับไหมไม่ตอบรับประการต่อมาประการที่สอง الله ركبه في شمرة لمدة خمسة ساعات عندما يكون هناك خمسة الله سبحانه وتعالى سورك الله قال لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ อัลลอฮ์บอกแน่นอนมัสยิดที่ถูกวางรากฐานบนความยำเกรงตั้งแต่วันแรกสมควรอย่างยิ่งที่เจ้าจะเข้าไปยืนละหมาดในนั้นเพราะในมัสยิดนั้นมีคณะบุคคลที่ชอบชำระตัวให้บริสุทธิ์และอัลลอฮ์นั้นทรงรักบรรดาผู้ที่ชำระตัวให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่สม่ำเสมอหมายความว่าไงในตับซีดของอิหม่ามพิมุกตีดเป็นอิหม่ามท่านหนึ่งที่อธิบายอัลกุรอานเอาไว้ ตับซีดอิมลุกะซิดท่านอิมลุกะซิดบอกว่าผู้ที่ชำระตัวให้สะอาดบริสุทธิ์หมายถึงผู้ที่รักษาการอาบน้ำละหมาดให้สมบูรณ์หมายถึงการอาบน้ำละหมาดให้สมบูรณ์และรักษาจากการเประเปื้อนของสิ่งสกปรกโสโครกหมายความว่าเราเนี่ยพี่น้องที่กรพบรักทั้งหลายคนที่มีน้ลา, an, ลววา,า,าละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺะตะอัลาทรงรักคนคนนั้นแต่ไม่ใช่ว่าอาบน,น้ำล,ละหมาดน้ำไม่ละหมาดนะ ไม่ใช่ว่าอาบน้ำละหมาดและไม่ทําอามัลอิบาดะมีน้ําละหมาดอย่างเดียวเอาน้าละหมาดอย่างเดียวความสะอาดอยู่กับตัวเราเราในี่มีความสะอาดอัลลอฮ์รักเราแต่พอถึงเวลาอัลลอฮ์หัวคือบารุลลอห์หัวคือบัดอัลลอฮ์เรียกไปไหมไม่ไปอัลลอฮ์เรียกลมานไหมไม่ละหมาดแบบนี้ไม่ถูกต้องประการต่อมาการอาบน้ําละหมาดเป็นลักษณะของผู้ศรัทธาพี่น้องครับการอาบน้ำละหมาดเป็นลักษณะของผู้ศรัทธาคนที่ศรัทธาเนี่ย ศรัทธาต่อใครคนที่จะละหมาดต้องศรัทธาต่อใครศรัทธาต่ออัลลอฮ์ใครอีกต่อมานบีมุ h a ม m a d สุลลัลฮุวะลัยฮิวะสัลลัมท่านซาบานนี่ที่น้องครับสหายของท่านนบีสุลลัลฮุวะลัยฮิวะสัลลัมได้ยินท่านรอซูนสุลลัลฮุวะลัยฮิวะสัลลัมบอกงี้วะนายูฮาฟิฎุอัลลอฮูดูอีอิลลามุมินในสุนันของท่านอิหม่ามอิบนุมาจาและมุสนาของท่านอิหม่ามอัลหมัด ไม่มีผู้ใดรักษาน้ําละหมาดนอกเสียจากผู้ศรัทธาหมายความว่ายังไงพี่น้องครับคือการดูแลรักษาน้ําละหมาดเนี่ยมันคือคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะห์วาตาแล้วคนที่ไม่ศรัทธาเขาจะอ่านละหมาดไหมไม่กาเฟสเนี่ยอ่านละหมาดไหมเขาไม่อ่านละหมาดหรอกนะแต่ถามว่าความเชื่อของเขาสิ่งที่เขายึดถือในตัวของเขาเนะี่ยเขาสะอาดไหมะสะอาดไม่ต้องอะไรหรอกครับพี่น้องง่ายๆนะ ผมไม่ได้ตําหนิเขานะแต่น,นี่ยกตัวอย่างระหว่างเรากับเขาเราเนี่ยพอเวลาเข้าห้องน้าไปสนามบินไหนก็แล้วแต่เถ้าสมมุติไม่มีสายชําระเนี่ยโอ้โหมุสลิมเราเป็นไงแถ,แถบร้องแถบร้องไม่มีสายชําระเพราะมุสลิมเราเนี่ยพีน้องกับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไปเรียนเรื่องการเช็ดนะนะเรียนเรื่องการเช็ดมาโอ้โหทําไงทีนี้สกรปรกสิ ไม่มีสายชำรนะแล้วไอเรานี่มันมันต้องล้างชีก็ต้องล้างโทษออก็ต้องล้างเบาต้องล้างหนักก็ต้องล้างแต่พอไปเจอสนามบินหรือห้องน้ําตามห้างสรรพสินค้าที่มันไม่มีสายชำระโอ้โหแหมแต่ร้องรับได้ไหมบางคนบางคนรับไม่ได้แต่เราต้องอยู่ให้ได้พี่น้องเข้าใจนะแต่เราต้องอยู่ให้ได้เพราะฉะนั้นนิดหนึ่งถ้าสมมุติว่า เอาน้ำมาชำระไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่มีน้ำมันไม่มีวิธีที่จะเอามาชำระบางคนนีบแหมไปไปวักขึ้นมาถามว่าถูกไหมพี่น้องอย่าไปทำแบบนั้นนะอย่าไปทําแบบนั้นนะเอาของไม่ดีมาชำระของไม่ดีมันจะสะอาดไหมไม่สะอาดมันมีวิธีพี่น้องครั้งหนึ่งซอฮาบะที่ใกล้ชิดกับท่านนาบีสุลตล้องวะไลฮีวะซันลัมถือได้ว่ามากเลยทีเดียว รายงานฮะดีษเยอะเลยทีเดียวอ้าพี่น้องว่าใครได้ยินกันบ่อยๆใครพูดนะเมื่อกี้นี้อับูฮุรอยรออับบูฮุรอยรอเนี่ยใกล้ชิดกับท่านนาบีใกล้ชิดแค่ไหนพี่น้องมีสองเวลาเท่านั้นที่อบบูฮุรอยรอไม่อยู่กันนบนบีพี่น้องว่าเวลาไหนมั่งเวลาที่นบีอยู่กับ ภรายาคงไม่มีใครไปอยู่กับท่านนบีและอีกเวลาหนึ่งนั่นก็คือเวลาที่นบีเนี่ยเบาหรือหนะักอบูฮุไรรอมาอยู่ด้วยอบูฮุไรรอเนี่ยไปนั่งกับรายงานหะดิษนี่เยอะนะเยอะนะครั้งหนึ่งอบูฮุไรรอก็ไปกับท่านนบี็อลัลลอฮุลัยฮิวสัลลัมนี่ทีนี้อยู่ดีดีนี่นบีรู้สึกว่าอืมต้องถ่ายขอโทษนะนบีรู้สึกต้องถ่าย พอนบีรู้สึกต้องถ่ายนาบีก็บอกอาบูฮุไรร์เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะหันไปทางอื่นก่อนพอเสร็จกิจของท่านนาบีนบีบอกอบูฮุยรร์หาก้อนดินมาให้ฉันหน่อยก้อนกวดก็ได้เวลาดูก้อนดินดูก้อนกวดเนี่ยเลือกให้มันดีๆนะเออเอาที่มันมนๆอย่าไปเอาแบบโอ้ยเป็นหินคมมาเลยเราก็ต้องดูต้องเซฟตัวเราเองด้วย นบีบอกอบูฮุรอยรอไปหยิบหรือไปหาก้อนดินมาให้ฉันหน่อยสามหรือห้าเอาแบบเลขขี้อบูฮุรอยรอก็ไปหามาระหว่างนั้นนบีบอกว่าแต่กระดูกอย่าเอามานะอย่าเอามาอกระดูกนะ่ยอย่าเอามาอบูฮุรอยรอก็ไปเอาก้อนดินมาให้กับท่านนบีอบูฮุรอยรอเริ่มสงสัยแล้วเริ่มสงสยัยว่าเอ๊ะทำไมนบีไม่ให้หยิบกระดูกมาอ่ะเดี๋ยวค่อยถาม พอนบีเอาก้อนดินไปเศจศัพท์เรียบร้อยอบูฮุรอยรอก,ก็ถามนาบีครับเอาก้อนดินเอาไปทําอะไรเอาปอนดินไปทําอะไรพี่นอ้องทาความสะอาดการทําความสะอาดแบบนี้เป็นการทําความสะอาดตามศาสนบัญญัตินะถ้าไม่มีน้ําสามารถที่จะเอาก้อนดินก้อนหินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําความสะอาดที่มันไม่ใช่อาหารที่มันไม่ใช่อของกินมันไม่ใช่ ของมีค่าเอามาทําความสะอาดตามศาสนาบัญญัติได้นะพี่น้องได้นะถามทิชชู่ที่มันอยู่ในในในมว้วนน่ะทำเป็นก้อนก้อนก้อนทำความสะอาดได้ไหมได้นะพี่น้องนะไม่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นพี่น้องไปเข้าห้องน้ําตามห้างสรรพสินค้าพี่น้องถ้าสมมุติไม่มีสายชําระพี่น้องตัดความกังวลใจออกไปนะครับพี่น้องตัดความกังวลใจออกไป สามารถที่จะเอาทิชชู่เนี่ยมาทำความสะอาดไม่ว่าจะเบาโทษหรือหนักได้ทั้งสองอย่างเลยได้ทั้งสองอย่างทีนี้เอาแหละใครรู้บ้างที่นบีบอกกับอบูุฮุรอยเราว่าหาก้อนดินมาให้แล้วกันนะส่วนกระดูกอย่าถามว่าทำไมมันเป็นอาหารของของจินบางคนบอกใสตอนตกลงใสตอนก็ะินนี่เหมือนกันปะ ฮะใช้ตอนมาจากยินยินเนี่ยมีดีและมีไม่ดีแต่ใช้ตอนเนี่ยบุเรทั้งหมดพอไหมคบว่าบุเรไม่พอมันจะไปพอได้ยังไงใช้ตอนนะใช้ตอนใชตอนนี่ยิ่งกว่าบุเร่นะพี่น้องเราต้องพูดแบบยิ่งกว่าชั่วอีกคนชั่วนี่ตบัตได้ไหม ได้แต่ใช้ตอนมันตาบัดไหมล่ะโอ้แล้วมันจะเอาพวกเราไปอยู่กับมันในขุมนรกนะเราจะยอมเราแบบนี้มันยิ่งกว่าบูเรยิ่งกว่าชั่วผมไม่รู้จะหาคาอะไรมาหรอกแต่มันยิ่งอ่ะมันมันมันชั่วทั้งหมดมันไม่มีไม่มีดีว่างั้นเถอะอะว่าใครเนี่ยไม่เห็นมองหน้าฉันน่นะหยอกเล่นนะครับนะอ่ะทีนี้กระดูกเป็นอาหารของ ยินมีจินตัวหนึ่งเนี่ยมาหาท่านนบีสุลต่านฮุอาลีมาเสลัมาขอมาขอบอกนบีช่วยพวกเราหน่อยเถอะช่วยพวกเราหน่อยเร,เ,อาารเราเนี่ยไม่มีอาหารจะกินเราเนี่ยไม่มีอาหารจะกินก็บอกกันนบีนบีก็ถามแล้วจะให้ฉันทําไงอะ่ะเอา,อางี้แล้วกันเนี่ยฉันช่วยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวกระดูกเนี่ยอี๋จะจะขอตอนอให้เป็นอาหารของท่านคําถามนบีน้องนะอาหารของจินหรือไยตอน มีแค่กระดูกอย่างเดียวหรือเปล่ามีแค่กระดูกอย่างเดียวไหมไม่นะอย่างอื่นเป็นอาหารได้ไหมได้แต่วิธีการกินของมันไม่รู้น้ําแดงอยู่หน้าร้านใครมีร้านมัน่งยกมือใครมีร้านมัน่งมีแต่เราคงไม่ทำแบบนั้นเออเราไม่ทำแต่ทีนี้เอาแหละพวกที่ปูยอพี่น้องเข้าใจคราว่าปูยอไหม คนที่เขาปูโยยินปูยไซตตอนเนี่ยเขาจะเอาไอ้ของต่างๆเราเนี่ยไปวางเอาไว้ให้พวกมันกินให้พวกมันกินผมพูดมันพี่น้องคงไม่ว่านะเพราะมันบอกว่ามันจะเอาพวกเราไปอยู่ในนรกกับมันเนี่ยเราจะยอมเหรอไม่มีใครยอมหรอกเอาไปให้พวกมันกินที่นี่เองน้ำแดงนี่มันก็ไม่ยุบตับก็ไม่ยุบไก่ก็ไม่ยุบอะไรที่เอาแบบตกลงนี่มันกินหรือมันไม่กินเนี่ย มันกินแต่วิธีการกินของมันไม่รู้ครับครั้งหนึ่งอาหารตกเวลาอาหารตกพี่น้องทิ้งเลยป่ะไม่ชัดเจนดีจักอย่าทิ้งนะไอส่วนที่ว่าเอาขึ้นมากินไม่ได้นะอันนั้นว่าไปเถอะไม่มีปัญหาถ้าเป็นน้ําแกงคงไม่มีใครไปรว้ขึ้นมารอกใช่ไหมอ่าแตสมมุติว่าแต่ว่าเข้าเนียวไอทุเรียนเนี่ยมันแพงนะ เวลาถือเวลาอะไรกับทำให้มันดีๆตะโนธหนอมหน่อยถั่วเขียวเนี่ยตกไปที่พื้นคงไม่มีใครไปรวบขึ้นมาเต่าสวนคงไม่มีใครไปรวบขึ้นมาเอาที่มันเป็นไปได้เช่นอินทผลัมตกไปที่พื้นเช่นลูกชิ้นตกลงไปที่พื้นลูกอมอะไรที่สามารถจะเอามาปัดปัดเช็ดเช็ดเช็ดล้างล้างล้างแล้วกินได้ไป่้องหยิบขึ้นมาอย่าไปปล่อยถามว่าทําไมนบีบอกกับพวกเราเงี้ยไอ้ของที่ตกพื้นเนี่ย หยิบขึ้นมานะปัดปัดปัด,ปดบิสมิลลาแล้วกินนลบ,บีบอกงี้ถามว่าเหตุผลคืออะไรจ้ะใช่นบ,บีบอกฟะลายะดะฮาริชาตินยาปล่อยให้เป็นอาหารของชัยตอนแสดงว่ามันก,ก็กินอย่างที่เรากินนั่นแหละแต่วิธีการกินของมันเป็นยังไงเรารู้ไหมเราไม่รู้กระดูกเอ่ยข้าวเอ่ยอะไรเอ่ยพี่น้องพอเวลา นบีบอกถึงเวลากินให้กินให้หมดไงเพราะเราไม่รู้รอกบร์กัรดอยู่ตรงไหนบางคนบอกบรักัดมันอยู่ตรงกลางกินตรงกลางอย่างเดียวรอบๆอบไม่กินถูกต้องไว้แบบนี้ไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นพี่น้องกินอะไรเสร็จสับเรียบร้อยทิ้งให้เรียบร้อยกระดูกอย่าเอาไปไว้ที่สิง์แล้วปล่อยไว้แบบนั้นทั้งวันทั้งคืนไม่เอาถามว่าทําไมเพราะชัยตอนมันจะมากินแต่เราเห็นไหมถ้าเราเห็นชัยตอนนงหงายกันหมดแหละหงาย ครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะมาบอกว่าเอ๊ะอาจารย์มัวมม่วป่ะฮะกิมนี่มั่วป่ะว่าเอ้ยไอย้ช้ตอนมันกินพี่น้องซอฮาบะเคยเจอยินเราเนะ่ยคุยเรื่องการอ่านารมาตนะแต่ไป,ไป,ไปมา,มา,มาเรื่องช้ตอนเฉยไม่เป็นไรความรู้อบูฮุยรรอเนี่ยรับมอบหมายเฝ้ากองข,องของังสกานานบีบอกอบูฮุไรรอดูให้ดีอย่าให้ใครมาขโมยของไปได้ อบูรุไรรก็รับมอบหมายได้ครับเดี๋ยวผมจะดูแลอย่างดีอยู่ดีๆนี่อบูฮุรร์ได้ยินเสียงก๊อก,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 กแก๊กก๊อกแก๊กเฮ้ยมีตัวแล้วมีคนมาขโมยอินทาผาหลอำมีคนมาขโมยอินทผาหลำไปดูสิเห็นจับตัวจับตัว พอจับปั๊บเฮ้ยนี่ท่านมาขโมยอย่างนี้ได้ยังไงนบีห้ามน่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะจับตัวไปหานบีนี่มาเป็นหัวขโมยแบบนี้ได้ไงไอตัวนั้นปอกอบูอรรอปล่อยฉันไปเถอะลูกฉันก็มีเมียฉันก็มีลูกฉันจะเป็นฝูงเลยเยอะแยะเต็มไปหมดถ้าจับฉันเนี่ยแล้วฉันจะดูแลลูกฉันยังไงเมียฉันยังไงอ่ะแล้วพวกเขาก็ไม่มีอะไรกินด้วยที่ฉันทำเนี่ยเพราะความจําเป็นโอ้โหอบูอรรอเนี่ยเป็นคนใจอ่อน ปล่อยฉันไปเธอปล่อยฉันไปเธออาบอูฮุเรลรได้ยินแบบนี้เอา้าไปแต่พ่กนี้อย่ามานะอ่าพ่กนี้อย่ามาพอวันรุ่งขึ้นมาถึงเวลาเดียวกันเลยอาบอูฮุเรลรอดได้ยินก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กเฮ้ยเสียงเหมือนเมื่อวานเลยไปดูซิเอา้เอาเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วไม่ได้แล้วนี่ครั้งที่สองแล้วเมื่อวานนะ่ะสัญญากันเอาไว้นะว่าจะไม่มาอีกเนี่มมยมาขโมยยินสะพานลำแบบนี้ไม่ถูกนะเดี๋ยวฉันจะจับไปหานบี จะไปส่งให้กับท่านนบีอ่าอบูฮุรรอฉันลำบากมียฉันก็มีลูกฉันก็มีเป็นฝูงปล่อยฉันไปเถอะแต่ฉันถูกจับไปแล้วใครจะดูลูกดูเมียฉันล่ะอ่าอบูฮุรรอก็ใจอ่อนพอใจอ่อนไปไปไปแต่พวกนี้ต้องสัญญานะว่าอย่ามาทามาอีกฉันจับไปหานบีแน่ฉันไม่ปล่อยไว้แน่วันรุ่งขึ้นวันที่สามเอาอีกแล้วเวลาเดิมเวลาเดียว อบูฮุไรถได้ยินเสียงก็แกก็แกก็เอ้าเฮ้ยนี่มันเสียงเมื่อวานเลยนี่วาไปดูสินี่ไงขอโทษนะว่าแล้วมาแล้วจริงๆด้วยเนี่ยอบูฮุไรรอจับไม่ได้วันนี้ต้องเอาไปหาดาบีมาขโมยแบบนี้ได้ยังไงไอตัวนั้นบอกอบูฮุไรรอดฉันยอม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 ฉันผิดฉันพลาดเอาอย่างนี้แล้วกันฉันจะบอกอะไรให้นะในสิ่งที่บรรดาจินบรรดาชัยตอนเนี่ยมันกลัว ถ้าอ่านปั๊บมันเพนเลยอ่ถ้าอ่านปับมันไม่อยู่อามูโรยรา,ยรายก็เฮเรานี่ไม่เคยเจอเนี่ก็อยากรู้ว่าเอาไหนท่านว่ามาสิถ้าท่านพูดถูกแล้วจริงๆแล้วฉันจะปล่อยไปไอตัวนั้นบอกเอาอย่างงี้นะอาบูรายรยฉันจะบอกให้นะและเรื่องจริงยินหรือไซตอนมันกลัวอายะกุศีอ่ากลัวอายะกุศีอะถ้าท่านพูดจริงเดีฉันจะปล่อยไปอ่ะก็ปล่อยไป วันรุ่งขึ้นไปาหานาบีเอาเรื่องเนี่ยไปเล่าให้กับท่านนาบีฟังพอไปเล่าให้กับท่านนาบีฟังปั๊บพี่น้องครับนบีบอกว่ายังไงนบีถามอบูไรรอ,อ,อโทษอบูไรรอเล่าให้กับท่านนาบีฟังก่อนนบีก็บอกว่าเออใช่บรรดายินบรรดาชัยตอนน่ะมันกวายากดซีทาได้ยินแล้วก็มันเพ่นแน่แหละอบูไรรอเจ้ารู้ไหมว่าไอ้ตัวที่เจ้าจับมาสามวันนะ่ะแล้วก็บอกจะเอามาส่งฉันนะ่ะมันตัวอะไรอบูไรรกนั ไม่รู้มั้าแล้วยังไงกันเลยเนี่ยตกลงอบูฮุยรอยรู้ไหมเนี่ยไม่รู้อบูไม่รู้ครับนบีแล้วตกลงมันตัวอะไรล่ะนั่นนายยินฮะ,สะแสดงว่าอบูฮุรอยรอเห็นน่ะมันก็เหมือนกับมนุษย์มนุษย์นั่นแหละข้าใจใช่ไหมเพราะอบูฮุรอยรอไม่ได้เอะใจอะไรแล้วมันตัวอะไรเนี่ยไม่อ่ะอับูรอยรอดก็เห็นก็จับตัวก็นึก,กว่าเป็นมนุษย์นบีบอกนั่นน,น่ะยินมันพูดจริง แต่มันคือจอมโกหกแต่ไอัที่มันบอกว่ายินกว่ายกรุษอันเดียพูดจริงมันบอกว่าเดี๋ยวจะไปแล้วไม่กลับมาแล้วมันโกหกใช่ไหมล่ะอัน,นมันโกหกอบูฮูรอยรอเคยเจอยินแต่ไม่รู้ว่าตัวนั้นน่ะคือยินยินจําแรงร่างได้พับๆผมกลับไปตั้งนานแล้วมีคนมาทักเอ้าอาจารย์ยังไม่กลับอีกเหรอฮะยุ่งเลยนะ อีกคนหนึ่งซอฮาบะอีกคนหนึ่งไปเจอมือเนี่ยยังกับมือสุนักมือเนี่ยยังกับมือสุนักมีขนด้วยรูปร่างเลยยังกับเด็กให้ตกลงตัวอะไรเนี่ยตกลงตัวอะไรอ๋อยินอ้าวตกลงยินเป็นไงกันแน่เนี่ยเพราะฉะนั้นยินเนี่ยพี่น้องครับที่เล่าให้ฟังเนี่ยอินทาผานลำมันก็กินมันกินหมดแหละแต่วิธีการกินของมันเป็นแบบไหนอย่างไรกระดูกที่เราเห็นมันมีแต่กระดูกแต่มันจะเป็นเนื้อของมัน มันจะมีเนื้อแต่เป็นของมันไอของที่เรากินนะ่ที่มันตกถ้าเราปล่อยเอาไว้มันก็จะกินแต่มันจะกินแบบไหนอย่างไรไม่รู้ครับไอที่ไปปุยโยกันนะ่ะน้ำดงน้ำแดงไก่อะไรตานั่นแหละพี่น้องอาหารของมันพอเราให้กันไปแล้วถามนิดนึงนะถ้าผ่านการเส้นไหว้แล้วพี่น้องเอามากินได้ไหมไม่ได้นะพี่น้องจำมาไว้นะไม่ได้นะห้ามเอาของอาหารเส้นไหว้ที่ผ่านการเส้นไหว้แล้วมากินห้ามเพราะฉะนั้น ความสะอาดพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเราต้องมีความสะอาดตามศาส,ะสะนาบัญญัติความสะอาดตามศาส,ะสะนาบัญญัติมันจะขจัดสิ่งที่เป็นความสกปรกรวมถึงบรรดาไชตอนไปด้วยมันจะไม่มาอยู่กับเราเพราะไชตอนไม่ชอบคนสะอาดพี่น้องจํานะพี่น้องไม่ชอบคนสะอาดพี่น้องไม่ไช,ออชตอนไม่ใช่พี่น้องโทษ ใช้ตอนเนี่ยมันไม่ชอบคนสะอาดใช้ตอนมันมันไม่ชอบความสะอาดใช้ตอนบมันชอบความเหม็นมันชอบความสกรปรกน้ำหอมที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์เนี่ยใัยตอนมันก็ไม่ชอบอยากรู้ว่าใครถูกกินข้าว,วเอา,เอาน้ำหอมไ,มไปป้ายจมูกอ่ะไม่เชื่อลองดูนะอันมูนาวีบอกว่าที่ นบีสโลโลวารีฮิวเซนนำบอกว่าไม่มีผู้ใดรักษาหลักการละหมาดนอกจากผู้ศรัทธานั่นคือคนที่ศรัทธาเขาจะละเมิดคนที่ศรัทธาเขาจะรักษาเอาไว้ซึ่งการละหมาดเพราะการละหมาดเป็นวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์เป็นฟารูทูที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดสโลโลวารีฮิวเซนนำการดูแลรักษาน้ําละหมาดให้คงอยู่ตลอดเวลาและความหมายของผู้ศรัทธาณที่นี่คือผู้ศรัทธาที่มีความศรัทธาอย่างสมบูรณ์ฉะนั้น ข้อที่สามการอาบน้ำละหมาดเป็นสัญลักษณ์ของผู้ศรัทธาข้อที่สี่บัตรมุสลิมเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษมีรัศมีในวันติยามะถ้าอาบน้ำละหมาดผมบอกไม่พอนะไม่ใช่แค่วันขิยามะอย่างเดียวในนรกคนที่อาบน้ำละหมาดก็จะมีแสงเอคนอาบน้ำละหมาดเข้านรกเหรอ เข้าไม่เข้าก็มีบ้างเอ๊รู้ได้ไงพี่น้องไม่ใช่ผมหลับตาแล้วผมเห็นแต่นี่เป็นฮะดีษท,ที่อยู่ในบันทึกงานอิมมามมุสลิมครั้งหนึ่งพี่น้องครับหลังจากที่อัลลอฮฺตาลาตัดสินเรียบร้อยคนดีไปไหนไง่ายๆไปคนชั่วไปไหนง่งงงงงนายๆไปนรกในขุมนรกเนี่ยอัลลอฮฺตาลาให้มลาอาิกะเข้าไปในขุมนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลา ล l l a ์บอกกับมาลาอิกะมาลาอิกะพวกท่านเข้าไปนะใครมีลาอิลาฮิลลลอตไปเอาพวกเขาออกมาเห็นน้องพี่น้องฟังไม่ผิดนะคนมีลาอิลาฮิลลลอตแต่ไปอยู่ในนรกเอา้าแล้วจินนบีพูดว่าใครที่ตายก่อนตายก็มีลาอิลาฮิลลลอตจะได้เข้าสวรรค์แสดงว่าไม่ได้เข้าเลยเหรอเข้าหรือไม่เข้าเข้าตอนไหนอ่ะ แลวทาไมคนมีลาอิลาฮอิลลอดได้ไปอยู่ในขุมนรกพี่น้องต้องแยกให้ออกนะคนมีลาอิลาฮอิลลอดได้เข่าสวรรค์จริงปฏิเสธไม่ได้เพราะนาบีพูดแต่กว่าจะได้เขา้ากว่าจะได้เขา้ามีบาปใหญ่มีบาปเล็กม,มีนู่นมีนั่นมีบาปต่างๆก็ต้องไปชาระในขุมนรกมาลาอิกาเข้าไปก็ไปเอาออกมาตอนที่มาลาอิกาเข้าไปในขุมนรกไปเจอใครบ้าง คนมีลาอีลาไฮละลลอเนี่ยแหละหนึ่งสองไปเจอคนที่มีร่องรอยของการสูญดร,ร่องรอยของการสูญดแสดงว่าคนสูญดต,ต้องอ่นานนัลลับาทไหมแอบร่องรอยของการสูญดมีกี่จุดมีกี่จุดครับอ่าพี่น้องนับพร้อมกันเท่าไรเนี่ยสองเท่าไหร่ เท่าไรอ่ะอันนี้สองแล้วก็อันนี้เท่าไรนาผากจมูกรวมเป็นเท่าไรแล้วอ่ะอ่ะสีกับสีอ่ะหัวเข่าอีกเท่าไรรวมเป็นอ่ะ,อะเอาหกกับหกอ่ะเท้าทั้งสองอีกเอาเอาแปดเอาแปดนบีบอกว่าเจ็ดส่วนจะสุญูดออะแล้วตกลงไปไปมามาแปดเอาจัางไงเอานับใหม่นับใหม่ อะนับนับอันนี้สองอันนี้เอริ่มเริ่มเริมเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจ,าใจอ่ะสาหัวเขา่าสี่ห้าขาทั้งสองหเจ็ดครบย่างอ่ะแล้วทำไมหน้าผากกัะจมูกรวมกันเหรรวมหรือไม่รวมรวมนั่นก็คือใบหน้านั้นและเจส่วน7ส่วนเนี่ยพี่น้องครับ คนสุยูนะเขาต้องอ่านนาาัลนละหมาดป่ะคนละหมาดเขาต้องอ่านัลนละหมาดไหมแล้วทำไมไปอยู่ในนรกล่ะพี่น้องผมกําลังจะให้พี่น้องได้เข้าใจนะมีลาอิลาอิลาล้ออย่างเดียวมันไม่พอคือไปสวรรค์นะจริงแต่ไปตอนไหนรู้เหรอใครเข้าสวรรค์ก่อนเลยมีไหมมีมีนะมีเจ็ดหมื่นคนได้เข้าสวรรค์เลยไม่ถูกสอบสวนไม่ถูกลงโทษมีและ คนที่หนึ่งถึงคนที่7 0,000ืนเนี่ยคนที่หนึ่งก็จะตามไป1,000คนที่2จะตามไป1นึ่3พันสามสี่ห้าไปคนที่7 0,000ืนคนที่เจมันก็จะมีตามไปอีก1,000มีแต่พวกเราเราเรารู้ไหมว่าจะได้แบบนี้หรือเปล่าไม่รู้หรอกเอา้าและที่อัลลอฮฺตาลาเล่าให้ฟังโทษนบีเล่าให้ฟังว่ามาลาิกาเข้าไปแล้วก็ไปเห็นร่องรอยของคนสุยุดคนอัลลอฮฺละหมาดแล้วทําไมไปอยู่ในกลุ่มนะรบอะเพราะเขามีบาป มีลาอิลาฮิละลอด้เข้าสวรรค์จริงปฏิเสธไม่ได้แต่เข้าตอนไหนไม่รู้แล้วเราต้องเชื่อด้วยนะคนมีลาอิลาฮิลาลอด้เข้าสวรรค์แต่เข้าตอนไหนไม่รู้เข้าก่อนเข้าหลังไม่รู้ครับขอดูอาให้พวกเราได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนไม่ต้องถูกลงโทษนบีบอกงีอินนอมมะตียุดะเอานเยามัลกียามะกรรนมุฮัจจลีนมินอาซาริลวดู นบ,บีบอกในซอ่ท่านอิหม่ามอัลบุคอรีซอฮ่ท่านอิหม่ามมุสลิมแท้จริงประชาชาติของฉันจะถูกเรียกเชิญในวันกิยามะในสภาพที่มีรัศมีเป่งประกายจากร่องรอยของการอาบน้ําละมาดนบีบอกในวันกิยามะอุม,มังฉันจะถูกเรียกและแต่ละคนจะมีร่องรอยของการอนรลละมาตมีแดนสว่างที่มืออนัลละมาตตรงไหนมั้งละ่ะนั่นแหละจะสว่างตรงนั้น ถามและถ้าคนไม่อาบน้ำละหมาดแสดงว่ามันละหมาดไหมและจะมีแด่นไม่มีรัศมีไหมเข้าใจตามนี้ประการต่อมาการอาบน้ำละหมาดจะช่วยลบล้างความผิดการอาบน้ำละหมาดเนี่ยจะช่วยลบล้างความผิดที่น้องกับฮะดีษในซอเฮี์ของท่านอิมามมุสลิมท่านอุษมานบินอัฟฟานรอดียัลลอฮุาวานด้ว ได้กล่าวหลังจากที่ท่านเนี่ยสาธิตวิธีการอาบนา้ำละหมาดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ดูอาบน้ำละหมาดให้กับคนอื่นๆเนี่ยได้เห็นได้ดูเป็นตัวอยา่างและท่านอุสมานก็บอกว่าอินนีรอไอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะวัดดออะมิสลูดูอีฉันเห็นท่านนบีอาบนา้ำละหมาดเหมือนกับที่ฉันอาบนา้ำละหมาดแบบนี้เลยฉันอาบน้ำละหมาดแบบนี้แหละนบีนี่ยอาบนา้ำละหมาดแบบนี้แหละ ต่อมาซุมมาก้และกุสมานบอกว่ามันตะวะตันตอาหากาศาใครก็ตามที่อาบน้ำละหมาดแบบนี้เหมือนกับฉันกูฟิรรละหูมาตะกอดดามมินดับบีิความผิดของเขาที่ผ่านมาจะถูกลบล้างออกไปประเด็นคือความผิดแบบไหน,นความผิดเล็กๆนะพิดน้องนะไม่งั้นเดี๋ยวคนทำชิริกก็สบาย เหมือนกันคนไปขอต่อปูโบก็สบายความผิดเล็กๆ <c oughs> การอ่านนัำละหมาดของท่านอุสมานเป็นยังไงอ่ะมีเช็ดคอไหมมีเช็ดคอป่ะมีแบบเอามือไปรองน้ำแล้วก็แปะแปะแป,ป,ปะมีไหมนบีไม่ได้ทำแบบนี้ถ้าสมมุติว่าอานาน้ำละหมาดเสร็จสับเรียบร้อยพี่น้องร้อน เอาน้ำมาลูบคอลูบอะไรหน่อยอันนั้นว่ากันไปว่ากันไปนะแต่ไอแบบว่าพอเวลาเช็ดนู่นเช็ดแปะคอไม่แปะไม่ได้แปะคอต้องแปะคอต้องลูบคอไม่ลูบไม่ได้นี่ไม่มีอาบน้ำละหมาดแบบเอามือไปสอดใต้ก๊อกแล้วก็แปะ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 ไม่มีเช็ดคือเช็ดน้องต้องทําให้ดีนะอาบน้าละหมาดเพื่ออะไร เพื่อละมาดละมาตเราเข้าเฝ้าใครโอ้โ oh หงานปีหนึ่งงานมัสยิดมีปีเดียวเท่านั้นนะวันนี้ต้องแต่งตัวให้ฉ่ำใช่ไม่ใช่แต่เข้าเฝ้าอัลลอฮ์นามีทุกวันเราเป็นยังไงผมระพูดให้คิดนะรวมถึงตัวผมเองด้วยนะไม่ใช่อะไรหรอก กำลังจะบอกว่าให้เราสร้างความสำคัญสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ให้ความสำคัญกับอัลลอฮ์ให้มากกว่าทุกสิ่งอย่างบนโลกดุนยาแห่งนี้นบีบอกว่าละยูมินูอาฮัดุกุมคนหนึ่งคนใดจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าเขาจะรักอัลลอฮ์มากกว่าลูกมากกว่าพ่อมากกว่าแม่มากกว่าวันนาซีอัจมัอินมากกว่าสังคมทั้งหลายทั้งมวล เราให้ความสําคัญกับอัลลอฮ์แค่ไหนงๆพี่น้องอานนัละหมาดให้มันสมบูรณ์พิถีพิถันอย่าลวกแปะแปะแปะเช็ดปาบเข้าไปขึ้นละหมาดแบบนี้ไม่เอากลัวละหมาดไปทันไม่เอานะพี่น้องเลยเราเนี่เข้าเฝ้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราถ้าเราจะทําแบบลวกๆไปน้องหนุนไปทํากับมนุษย์โทษอย่าทํากับอัลลอฮ์มนุษย์เราให้เกียรติ ใช่ไม่ใช่โอ้โหน้ำหอมนี่ต้อง eternity polo d a v i d o อ f ใช่ไม่ใช่ออ้ยางดีมาจากนู่นไม้กฤษณาโอ้โหตลวลรละเป็นหมื่นเราใส่เพื่อที่เราจะไปหาคนคนหนึ่งแต่นี่อัลลอฮ์ใช่ไม่ใช่ต้องทำให้ดีเพราะฉะนั้นผมไม่รู้หรอกพี่น้องเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้ผมก็มาบอกเท่านั้น ท่านอุษมานรดิยัลลอฮะอันหูพูดต่อไปม ah ันตะวัตะฟะอาสนนวุธุขาราดขตาต้ายหุมินจะดีหิฮัต่ตักรุจามินตใติอัลฟาริฮิผู้ใดก็ตามที่อาบน้ำละมาดด้วยกับลักษณะที่ดีที่สุดอาบแบบสมบูรณ์บาปของเขาจะหลุดออกจากตัวเขาจนแม้กระทั่งบาปที่อยู่ใต้เล็บเขาอลลอพี่น้องแต่วงเล็บนะวงเล็บนะ ต้องอาบน้ำละหมาดยังไงให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดและบาปนี้ไม่ใช่บาปใหญ่เป็นบาปเล็กๆจะถูกลบล้างออกไปประการต่อมาประการที่6การอาบน้ำละหมาดจะช่วยยกระดับขั้นและสถานะอับูอยรน์รอดิยาลลอฮ์อันหูบอกว่าอาาออดุลุลลกมมัมันยลลอฮุบอยะ่า ว,ย,วยับฟาอุบัยิดเดรอยดเอาไหมอะนบีบอกถ้าฉันจะบอกพวกท่านซึ่งการงานที่อัลลอฮ์จะลบล้างความผิดและจะยกฐานะให้ซอฮาบะนะใครจะไม่เอาก็ลูบาลาานาซอฮาบะบอกแน่นอนที่สุดพวกเราเอาอยารอซูลละนบีบอกว่าก้นะอิสบะกุลูดูอีอัลลมาการีฮีนบีบอกว่าสิ่งนั้นที่จะยกระดับให้กับพวกท่าน คือการอาบน้ำละหมาดอย่างสมบูรณ์ในช่วงที่ท่านไม่ชอบไม่ชอบนะละหมาดนี่ไหมมันหนาวอาจารย์ตะยำม,ม,ม,มุมได้ไหมเนี่ยเออตะยำมุมได้ไหมเนี่ยหนาวๆเนี่ยตะยำมุมได้ไหมท้ามันจะตายอ่ะได้ประเด็นคือจะตายไหม <c oughs> ครูขอโทษนะพูดตรงๆนะนะนะเออถ้ามันจะตายนะพี่น้องได้ไหม ได้แต่นี่มันมันอากาศมันแค่เย็นเฉยๆฉนะอาจารย์แต่อย่ามุมได้ไหมอัลลอฮฺอักบัดนบีบอกมันจะยกระดับขั้นพวกเราให้อีมานอีมานอีมานขึ้นไปคือการอาบน้ำละหมาดในช่วงที่ท่านไม่ชอบหมายถึงช่วงอากาศเย็นเที่มันต้องลำบากมันต้องโอ้โหแล้วอากาศเย็นมันเย็นจริงๆนะมันไม่ใช่ว่าแบบ เย็นไม่จริงมันเย็นจริงๆไม่อยากจะถูกน้ําเลยเสื้อกันหนาวก็ไม่อยากจะตอดบางคนนี่นอนจนกระทั่งว่าไม่อยากจะออกมาจากระฮงใช่ไม่ใช่นี่แหละการทดสอบที่มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะดูสิว่าใครจะอีมานต่อพระองค์และใครที่อีมานต่อพระองค์และทําอย่างดีที่สุดอัานละหมาดได้ไม่บนไม่หือไม่อื่นใดใ,นในทั้งสิ้นอัลลอฮ์จะยกยกระดับขั้นให้กับพวกเขาประการต่อมาประการที่เจ็ด การอ่านนัลละหมาดเป็นสาเหตุของการตอบรับดุอาการอ่านนัลละหมาดเนี่ยเป็นสาเหตุของการตอบรับดุอาท่านมูอาดอิบนุจาบันรอตุยลอฮุอันฮุบอกว่านบีบอกกับพวกเราอย่างนี้มามินมุสลิมินยาบีตุอัลาิิกรลาฟาย ك ر ي ضا أ ط ا ه ي ر ا ล ف يتأر สอัลลอฮ ف ไคร ل الله خير من الدنيا والآخرة อิลลาอ้าตอหูอียาหู ي ي นบีบอกว่าไม่มีมุสลิมคนใดที่นอนในสภาพที่ลำลึกนึกถึงอัลลอฮ์และสะอาดก็คือมีการอ่บนละมัดเมื่อเขาสะดุ้งขึ้นตนื่นขึ้นมาตอนกลางคืนดึกๆและเขาก็ได้ขอจากอัลละฮ์ตาลาซึ่งความดีงามทั้งโลกนี้และโลกหน้าใน่นอนที่สุดนบีบอกว่าอิลลาอ้าตอหูอียาหูอัลลอฮ์จะทรงให้ตามที่เขาขอ นอนไปใช่ไหมครับตื่นขึ้นมาตอนหนึงคืนพอเวลาสะดุ้งตื่นขึ้นมาฝันดีทํำยังไงกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ฝันไม่ดีทํำยังไงอาอูดบิลลาฮิมินัสไซตอนิรจีมถมน้ําลายไปทางด้านซ้ายสามครั้งเคยมีไหมพอเวลาหันไปทางขวาเหันไปทางซ้ายเอะมีไหมกับมีบ้างมีหรือไม่มีอีมีมีไหมอามีนะออ มีนึกว่าผมเป็นคนเดียวหยอกเล่น <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตื่นขึ้นมาขอดูอาต่ออัลลอฮ์แล้วไปละหมาดอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาของเราแต่ให้พี่น้องนึกนะการตอบรับดุอาของอัลลอฮ์หนึ่งอัลลอฮ์ให้เลยโอ้อัลลอฮ์ขอให้ได้ไปทําองค์รออัลลอฮ์ Allah ให้ไหมอัลลอฮ์ให้สองอัลลอฮ์ขอให้รวยขอให้สบายขอให้อย่างนั้นขอให้อย่างนี้แต่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้ตามที่เราขอหรอกแต่ลูกเรานีดีหมดเลยทุกคน ดีหมดเลยทุกคนขอให้รวยแม่แต่จนจังเลยแต่โรคไม่เป็นเออแปลกอัลลอฮ์ให้นะหรือสามอัลลอฮ์ไม่ให้เราอ,อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองอัลลอฮ์จะเก็บเอาไว้ให้ในวันกิยามะดีไม่ดีเข้าสวรรค์เลยไม่ต้องถูกสอบสวนเอาไหมเพราะฉะนั้นอย่าพูดว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ต้องต้องเข้าใจนะอย่าพูดว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ไม่หนึ่งก็บสองไม่สองก็3สามประการต่อมา ซุนนะหลังอาบน้าละหมาดคือการละหมาดสองรอกกาอัตซุนนะอาบน้าละหมาดยังดีสมบูรณ์ละหมาดสองรอกกาอัตที่น้องครับท่านอุบบอิบนุอามิดเล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมามินมุสลิมินยะตะวัด้อวฟะยุฮซินวุดัอหฮุซุมมะยะกูมวฟ้ยุศ็อลลีรอกกาอะตัยนีมุกบิลุน อเลยฮิมะบีคลปีฮีวาวาเจฮิอินลาวะจับัตละหุลจันนะไม่มีมุสลิมคนใดที่อัมลละมาดซึ่งเขาได้อาบนาละมาดอย่างดีและประณีตอย่างสมบูรณ์เพราะหลังจากนั้นเขาได้ละมาดสองรอกอัดด้วยกับการมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายทั้งใจนอกจากว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยอินลาวะจับัตละหุลจันนะจะได้สวรรค์โอ้โหละมาดสองรอกอัดเองนี่เออแต่ได้สวรรค์แล้ว ประเด็นคือทำหรือเปล่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละอืมประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละแหมอีกกอม,มาไปแล้วทันละหมาดไหมเนี่ยแหมเขาขึ้นสุราวกันไปหมดแล้วแหมบาลแมกับอาจารย์แล้วอีกกอม,มาแล้วด้วยไอเราก็ยังมุง่งยุดดุนยยาอยู่พี่น้องพยายามผมไม่ได้บอกว่าพี่น้องทำหรือไม่ทำไม่ใช่ แต่ผมมาวันนี้มาบอกตัวผมเองด้วยและบอกกับท่านพี่น้องถ้าใครทำได้กับเขาใครไม่ทำก็จะเป็นคำได้ไงใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้นี่าศาสนาของอัลลอฮ์ประการต่อมาประการสุดท้ายการอาบน้ำละหมาดจะช่วยแก้ปมเงื่อนที่ใสตอนผูกเอาไว้ก่อนนอนใสตอนนี่มันแสบนะ ไอตอนที่เราจะนอนน่ะมันมาผูกตมเอาไว้แล้วผูกที่คอเรานี่เชื่อไหมอย่าไปลูบไอตอนกลางคืน,นทำไมต้องไปลูบเราก็ไม่เจอลูบยังไงก็ไม่เจอแต่ใช้ตอนมันมาผูกเอาไว้แล้วเอาก่อนนอนก่อนก่อนนอนทําไงก่อนนอนพี่น,อน้องเป่าไปเลยเป่าไปอ่ามีนัละหมาดก็ดีเป่าไป,าารเ,ป,าไปเราเนี่ยแปลกนะ ศาส,สนาอื่นอ่านแล้วเป่าไอเรานี่เป่าก่อนแล้วอ่านนี่ความแตกต่างเราเป่าไปก่อนพอเป่าไปแล้วอายะกุลี่อ่านใครอ่านอายะกุลสีไม่ได้ยกมือได้กันหมดสองพออายะกุลสีเสร็จสบเรียบร้อยกุลสามกุลพอหลังจากนั้นบิสมิลลาฮุมมาอามูตัวะอายะแล้วล,ลูกลูกลูกไปทั่วมีลูกทําให้ลูกมีหลานทําให้หลานทํามันยังอ่านกันไม่ได้ไม่ได้เราเราพยายามสอนก่อนนะ ถ้าไม่ได้อาค่อยทาให้นี่สูตรของท่านนาบีนบีบอกนี่นบีบอกแต่ใครทําแบบนี้อลัลลอฮ์จะปกป้องเขาไปให้ยินมาให้ใชัยตอนไม่ไม่ให้มายุ่งกับเขาจนกระทั่งเช้าถ้าทําวงเล็บนะถ้าทาประเด็นคือทำาบ่าเอาถ้าทําดีถ้าคนไม่ทําละเมอและละเมอบางทีก็ลุกขึ้นบางทีก็เดินไปไหนก็นไม่รู้ บางทีก็ละเมอไปกินข้าวบางทีก็ละเมอด่าโน่นนี่นั่นอะไรตาอะไรใช่ตน้นเอาเลยแต่สมมติว่ายังละเมอยังโน่นนี่นั่นใชตอนมันยังมารบกวนอยู่อีกอฝันไม่ดีใช่ไหมฝันเดีครับฝันไม่ดีเอาตะบิลล่าฮิมิใชตอนตัวเรานี่คือสูตรที่คือสิ่งที่เราบีได้สอนเอาไว้แต่ที่นี่เอาลนะเราไม่เราลืมลืมจริงๆเลยใชยตนันใชตอนมันมันเล่นเราแล้วผูกปมที่คอเนี่ยสามปมพี่น้องต้องเชื่อว่าจริงไม่เห็นรักไม่ต้องรูก รูปเท่าไรก็หาไม่เจอแต่ต้องยอมรับว่าคือเรื่องจริงอาปูฮุรอยเล่าให้กพวกเราได้ฟังนบีบอกยาตินุชัยตานุอานาฟะกิยติระซีอาฮาดิกุมชัยตอนี่มันจะผูกปมเงื่อนที่ท้ายทอยของพวกท่านแต่ละคนตอนที่เขาจะเข้านอนผูกกี่ปมสามปมด้วยกันยัตริปุกุลอักดัตินอะไลกะ และพอเวลามันมัดปมที่หนึ่งปั๊บมันจะพูดมัดปมที่สองปั๊บมันจะพูดเหมือนเหมือนซาเฮตเลยนะมัดมัดกับงง้นน่ะและมันก็มาจากใช้ตอนมัดปมที่สามมันจะพูดมันจะพูดว่าไงไลลุนตวีลุนฟารปตผูกปมที่หนึ่งมันจะบอกว่าค่าคืนเนี่ยอีกยาวนอนไปผูกปมที่สองค่ำคืนเนี่ยอีกยาวนอนไป ผูกปมที่สามผูก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 ขำขืนเนี่ยอีกยาวฟักอุดนอนต่อไปเธอนอนต่อไปเวลาจะตื่นจะตื่นเอ,อ้ยยังไม่เชา้าเลยนอนต่อไปนั่นแหละปมของไสตอนฟาอินิสตกะซะฟาซะคะรัลลาฮะอินฮัลละตุกดดตุนนบีบอกเนี่ยถ้าหากเขาตื่นขึ้นมาแล้วรำลึกนึกถึง AH อัลลอฮ์อ่านดูอา พอเวลาตื่นขึ้นมาอ่านดูอาว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาตีอะฮัยานะบัดมะอามาตนาวะอิไลฮินุชุดนบีบอกปมที่หนึ่งหลุดเพาะเลยแก่ของแล้วง่ายไหมเนี่ยง่ายปมที่สองทำไงปมที่สองนบีบอกว่าฟาอินตาวดตาอินฮาอินฮัลลัตอุกดาตุนปมที่สองนี่ถ้าหากว่าไปอ่านละลมาด เสร็จสับเรียบร้อยอาบน้่นละมาดอย่างดีปมที่สองหลุดเพาะเลยแก่ของเสร็จสับเรียบร้อยไม่พาะนะเพราะมีสามปมฟาอินซันลาอินฮัลลตอุกดาตุนและทะหาว่าไปละมาดซูโบละมาดซุนนะละมาดซูบาฮีเสร็จสับเรียบร้อยปมที่สามหลุดเพาะเลยพี่น้องแก่ของเรียบร้อยแล้วายไหมต้องไปหาหมอไหมใส่ตันมันเล่นเรานะกินให้ดีนะจะไปหาหมอปะ ไม่ต้องไปหาเลยเนี่ยพี่น้องนะบีสอนไว้หมดแล้วก่อนนอนทํำยังไงจะไม่ให้โดนของไอ้กุซีอ่านสิตื่นนอนจะแก้ปมแก้ของที่ชัยตอนมันทำมาไว้ทําไงตื่นขึ้นมาอ่านดูอาอ่านดูอาเสร็จสับเรียบร้อยไปอาบน้ำละหมาดแปรงฟันให้เรียบร้อยเอาแก้ปมแก้ของแล้วพอปมที่สามทำยังไงไปละหมาดแก้หมดยังอัลทัมดุลิละง่ายไหมชีวิตสุนนะ ชีวิตสุนหน้าเราแต่จะเป็นชีวิตแบบคนไม่รู้อะไรเลยอ่ะเอ้าหรอเฮ้ลูกเราเป็นอะไรวะเนี่ยทำไงดีเนี่ยหลานก็มีคนเดียวแล้วก็เป็นผู้ชายด้วยทำยังไงก็ได้ไอ้บังไปหาเธอทำยังไงก็ได้ขอให้หายละกันพี่น้องอย่าพูดนะทำยังไงก็ได้ขอให้หายอ่ะไม่ได้นะทำชีริกได้อะส่เฮดได้อะถ้าเราไปยุ่งกับมันมันยุ่งกับเรายันตาย ผมบอกนะแต่ถ้าหากเราอยู่กับสุนน나ของท่านนาบีเราอยู่กับกุรอานเราอยู่กับการประพฤติปฏิบัติในแต่ละวันเป็นสุนน나ที่มาจากท่านนาบีซตตอนมายุ่งไหมจะโดนของไหมนี่ก็ไม่แน,น่มือนกันเราก็ต้องขอดูอากันต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คือคุณค่าหรือความประเสริฐของการอาบนา้ำละหมาดซึ่งเราปฏิบัติกันอยู่ทุกวันวันนี้เราให้ความสําคัญกับการอาบน้ำละหมาดเยอะพอไหม ถ้าเราบอกเราให้ความสําคัญทุกทั้งหมดเลยเนี่ย9ข้อที่อาจารย์บอกเนี่ยอัลฮัมดุลิลละเราทําทั้งหมดเลยอัลฮัมดุลิลละแต่ถ้าบางครั้งมันละเลยกันไปอ่ะทวนกันนะวันนี้ใครจดหรือว่าเทปพี่น้องกลับไปดูเอานะในกลุ่มของอัลฮัมดุลิลละนะครับคงหมดเวลานะนะครับนะเพราะว่าเที่ยง3นาทีแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับนะและขอดูอา ให้พี่น้องทุกๆท่านสุขภาพแข็งแรงละหมาดแบบไม่เหนื่อยทุกวันนี้มีคนละหมาดเหนื่อยไหมไม่มีนะแต่เด็กบางคนมันบอกว่าอาจารอีกแล้วเหรอก็มีเหมือนกันก็ขอดูอาให้ลูกหลานของเราอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องรวมถึงพวกเราด้วยนะครับและขอดูอาให้ลอตตาลาได้ส่งตอบรับดูอาตอบรับอามันของพวกเราทุกๆคนให้ริสกีของพวกเรานั้นกว้างขวางสุขภาพแข็งแรง أي كنت تترك النكب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته